น้ำพริกจิกสูงสูงคุณค่าแห่งการพึ่งตนเองอาชีพหลักของเราก็เป็นอาชีพทำนาทีนี้ก็ฤดูว่างจากทำนาเนี่ยมันเยอะเราก็เลยรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อหารายได้เสริมร่วมหุ้นลงแรงในการรวมตัวกันครั้งแรกสมาชิกของกลุ่มจำนวน15คนได้รวมหุ้นคนละ 1,000 บาทเพื่อเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบได้ทุนมา 15,000 บาทแล้วก็เอามาซื้อเครื่องบดพริก1ตัวก็ 5,000 กว่าบาทเครื่องซีนแล้วก็มีกระปุกมีอะไรอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะแล้วก็ทำขายกันครั้งแรกก็ทำน้ำพริกแกงอย่างเดียวสมาชิกทั้ง15คนเป็นกำลังหลักในการทำงานทุกคนจะถูกเรียกให้ร่วมกันทำงานเมื่อถึงคราวผลิตน้ำพริกของหมดผลิตเลยค่ะจะโทรตามกันมาเลยใครได้มาเรามีลงชื่อใครขาดก็เราก็ลงชื่อไว้ขาดตัดเข้ากลุ่มค่ะวันที่ขาดเราก็จะคิดออกมาว่าวันนี้ทำได้กี่บาทก็ตัดตรงนั้นเข้ากลุ่มเลยนั่นหมายถึงว่าทางกลุ่มถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาในกรณีที่สมาชิกบางคนขาดงานเนื่องจากติดธุระส่วนการส่งคนมาแทนนั้นทางกลุ่มเปิดโอกาสให้มาแทนได้แต่ไม่มีค่ะไม่มีมาแทนเพราะว่าคนที่เขาไม่เคยทำเขาก็จะไม่รู้งานในปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มเพิ่มจาก15คนเป็น30คนแต่15คนที่สมัครภายหลังมีส่วนร่วมในการลงหุ้นเพียงอย่างเดียวโดยได้รับผลประโยชน์จากเงินปันผลร้อยละ10ต่อปีกำลังการผลิตหลักยังคงเป็นแม่บ้าน15คนเดิมเหตุเพราะชาวบ้านคนอื่นๆชอบที่จะทำอาชีพรับจ้างรายวันซึ่งมีรายได้มากกว่าการทำน้ำพริกวัตถุดิบตลาดและรายได้วัตถุดิบในการผลิตน้ำพริกใช้จากหมู่บ้านประมาณ 20% ส่วนที่เหลืออีก 80% ซื้อจากตลาดภายนอกขาตะไคร้และมะกรูดของเรามีเท่านี้ค่ะใช่ค่ะเราซื้อเขาก็เหมือนซื้อตลาดเลยค่ะแต่เราซื้อสมาชิกกันเองแต่ส่วนมากเราจะรับสมาชิกก่อนเนี่ยถ้าสมาชิกไม่มีเราถึงจะรับนอกออกไปหอมกระเทียมอะไรเงี้ยเพราะว่าสภาพพื้นบ้านเรามันปลูกไม่ได้ค่ะคือหน้าแล้งน้ำแห้งไม่มีน้ำลดพื้นที่ไม่เหมาะสมในยุคแรกๆของการขายน้ำพริกแม่บ้านจะช่วยกันหิ้วตะกร้าไปขายตามสำนักงานต่างๆตอนนั้นน่ะเรายังแบบอ่ะยังไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่เราก็ต้องใช้วิธีการหิ้วตะกร้าไปตามสำนักงานราชการต่างๆเลยค่ะแต่ก็ได้รับกันตอบอย่างดีเหมือนกันเพราะว่าขายดีพอสมควรตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเขาจะโทรมาสั่งเราก็ไปส่งอย่างเดียวปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านจะทำการขายส่งน้ำพริกให้ตลาดหลักๆ2แห่งคือร้านศรีสุนีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นร้านขายอาหารและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ำตกสายริกาน้ำตกนางรองและอีกแห่งหนึ่งคือตลาดสดหน้าจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีการจ่ายเงินกระทำในลักษณะฝากขายคือจะเก็บเงินงวดก่อนเมื่อได้ส่งของให้ในงวดต่อไปกำลังการผลิตของกลุ่มแม่บ้านประมาณเดือนละ 1,000 ขวดส่วนมากจะสั่งทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ100 200 300อะไรแล้วแต่ออเดอร์เขาเยอะเพราะว่าอย่างร้านศรีสุนีนครนายกเขาเป็นร้านของฝากเขาจะมีทัวร์มาลงบ่อยเขาจะสั่งแบบไม่แน่นอนอ่ะจะสั่งถ้าทัวร์มาลงเยอะเขาจะสั่งเยอะอย่างเงี้ยค่ะส่วนการขยายตลาดไปยังห้างสรรพสินค้านั้นกลุ่มแม่บ้านเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไปอันนั้นมันเรื่องมากค่ะเห็นก็พูดกันอ่ะที่ไปอบรมเจอกันอ่ะเขาบอกว่าอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วอย่าไปเลยแบบเขาไปมาแล้วเขาเจ็บตัวเขาบอกว่าทางห้างสั่งมาสั่งเอาแต่ใหม่แล้วอีกเก่าก็ไม่ได้ขายถ้าทิ้งผลสุดท้ายตีเก่าคืนเขาขายแต่ใหม่สำหรับรายได้นั้น
กลุ่มแม่บ้านจะทำการจ่ายเงินปันผล6เดือนต่อ1ครั้งจากการประเมินพบว่ามีรายได้เฉลี่ยประมาณคนละ 12,000 บาทต่อปีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิกสูงดูเหมือนจะพึงพอใจกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ไม่คิดขยายกำลังการผลิตและตลาดให้มากกว่านี้เพราะคิดว่าการทำน้ำพริกเป็นเพียงอาชีพเสริมและเคยมีประสบการณ์จากการถูกโกงค่าน้ำพริกอาชีพหลักเราทำนาอันนี้เราตั้งมาเพื่อเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นเราคิดว่าเราอยู่แค่นี้เราพอเพียงแล้วค่ะไม่เราไม่ทำแบบธุรกิจค่ะเราแค่อาชีพเสริมก็โดนโกงค่าน้ำพริกอะไรเงี้ยค่ะเป็นเราไปส่งบางร้านก็ดีบางร้านก็ไม่ดีจากน้ำพริกที่เคยบรรจุในถุงพลาสติกและกระปุกพลาสติกใช้วิธีการเดินขายได้รับการพัฒนาให้บรรจุในขวดสวยงามสามารถวางเคียงคู่กับน้ำพริกอื่นๆในระดับประเทศได้อย่างภาคภูมิใจใช้วิธีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากองค์การอาหารและยาและมาตรฐานชุมชนและได้รางวัล5ดาวจากการประกวดสินค้าโอท็อปนี่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิกสูงดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราเป็นแค่กระปุกพลาสติกใส่ถุงพลาสติกขายแต่ตอนนี้ก็คือเรามีกล่องเรามีขวดบรรจุที่ไม่น้อยหน้าใครก็ได้แล้วเราก็ได้5ดาวด้วยการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายจากการศึกษาพบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จส่วนหนึ่งนอกจากปัจจัยภายในคือความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านแล้วคือการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาคราชการเริ่มตั้งแต่เกษตรอำเภอผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่มทำน้ำพริกกศน.กศน.ก็คงสนับสนุนได้แค่ไปดูงานใช่ไหมคะเพราะว่างานตรงนั้นไม่ค่อยมีก็แค่พาเราไปดูงานเราก็พอใจตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าทางกลุ่มเราอ่ะเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพราะว่าเราพอช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าจะรอพึ่งแต่ทางการน่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนอกนั้นก็ยังมีหน่วยงานด้านการเกษตรสหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมประมงเข้ามามีส่วนสนับสนุนจะเห็นว่าแม้เพียงการก่อเกิดและพัฒนาของกลุ่มทางสังคมเล็กๆเช่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิกสูงก็ยังต้องอาศัยการระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานราชการที่มีความถนัดในด้านต่างๆเข้าหนุนช่วยแต่ปัจจัยชี้ขาดแห่งความสำเร็จและล้มเหลวย่อมอยู่ที่ปัจจัยภายในคือความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านเองปัจจัยสู่ความเข้มแข็งของชุมชนจุดเด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิกสูงซึ่งแตกต่างจากกลุ่มแม่บ้านอื่นๆคือมีการทำงานในลักษณะเป็นกลุ่มอย่างแท้จริงตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้นตัดสินใจแก้ไขปัญหาการดำเนินงานการประเมินผลและการรับผลประโยชน์หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคราชการต่างๆเป็นเพียงผู้สนับสนุนในขณะที่บางกลุ่มดำเนินงานในนามกลุ่มแม่บ้านแต่แท้จริงแล้วมีเจ้าของหรือผู้จัดการเพียงคนเดียวคนอื่นๆมีสถานภาพเป็นเพียงแรงงานรับจ้างภายใต้การดำเนินงานที่ดูเหมือนเรียบง่ายค่อยเป็นค่อยไปแต่กว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้ย่อมต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทั้งด้านการบริหารจัดการการทำงานเป็นกลุ่มปัญหาในการผลิตและการตลาดมาโดยตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่ากลุ่มแม่บ้านสามารถฝ่าฟันอุปสรรคพัฒนาและเติบโตจนมีที่ยืนในธุรกิจสมัยใหม่ได้อย่างภาคภูมิ